ไปดูกันถึงการติดตามตัวอดีตพระพรหมเมธีค่ะซึ่งเกี่ยวข้องกับการทุจริตเงินงบประมาณสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะคะที่ขณะนี้ตัวของพระรูปนี้อยู่ที่ประเทศเยอรมนีค่ะยังไม่สามารถที่จะนำตัวกลับมาได้นะคะเนื่องจากว่าเขาไปขอยื่นลี้ภัยก็ต้องรอการพิจารณาจากทางการเยอรมนีก่อนนะคะซึ่งในส่วนของการดำเนินการกับผู้ที่ให้ความช่วยเหลือให้หลบหนีไปที่เยอรมนีได้เนี่ยนะคะทางตำรวจนครพนมก็ได้ออกหมายจับคนที่เกี่ยวข้องแล้วเนี่ยทั้งหมด5คนด้วยกันค่ะคุณครับโดยพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองนครพนมนะคะก็ได้รวบรวมหลักฐานขออนุมัติหมายจับ5บุคคลที่ช่วยให้การสนับสนุนอดีตพระพรหมเมธีหรือว่าพระจำนงเอี่ยมอินทราผู้ช่วยเจ้าอาวาสสัมพันธวงศ์หลบหนีค่ะ5คนเนี่ยเป็นคนไทย3คนแล้วก็คนลาว2คนนะคะยังไม่มีการเปิดเผยรายชื่อของทั้ง5คนนี้แต่อย่างใดค่ะแต่ว่าจากการสืบสวนนะคะก็พบว่าบุคคลทั้ง5ตอนนี้เนี่ยหลบหนีไปที่สปป.ลาวแล้วนะคะยังไม่มีการเดินทางกลับเข้าไทยเลยซึ่งก่อนหน้านี้คุณผู้ชมคะเมื่อวันที่1มิถุนายนตำรวจก็ไปตรวจพบรถต้องสงสัยนะคะที่เห็นในภาพนี้แหละค่ะคันนี้เป็นรถตู้ยี่ห้อโตโยต้าอัลพาดค่ะสีบรอนซ์เงินนะคะทะเบียนกไก่พ.ศ.3กพ.8672กรุงเทพมหานครจอดทิ้งเอาไว้อยู่ใกล้กับกุฏิเจ้าอาวาสวัดป่าสุคนธรักษ์ที่บ้านค่ายเสรีตำบลนางงามอำเภอเรณูนครก็เชื่อกันว่าค่ะเป็นรถตู้ของพระพรหมเมธีที่ใช้ระหว่างการหลบหนีนั่นเองซึ่งจากการตรวจสอบของตำรวจนะครับพบถึงเส้นทางในการหลบหนีของพระจำนงนะครับยังได้มีการเดินทางออกจากวัดสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครแล้วไปยังจังหวัดพิษณุโลกก่อนนะครับและจากนั้นก็ไปที่จังหวัดนครพนมและออกไปที่สปป.ลาวใกล้ๆกับเพื่อนบ้านเรานะครับผ่านไปยังประเทศกัมพูชาและไปลงสนามบินที่โดฮาที่กาตาร์นะครับก่อนจะมีการต่อเครื่องไปลงที่ท่าอากาศยานนานาชาติแฟรงเฟิร์ตนะครับที่ประเทศเยอรมันโดยมีผู้เกี่ยวข้องทั้งสิ้น5คนด้วยกันในการช่วยเหลือซึ่งขณะเดียวกันนะครับก็ยังมีรายงานจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนะครับบอกว่าขณะนี้เองได้มีการสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง2ข้าราชการตำรวจที่มีการพบข้อมูลนะครับว่าอาจจะเข้าข่ายในการสนับสนุนให้มีการหลบหนีในครั้งนี้ซึ่งมีทั้งยศระดับพันตำรวจโทและชั้นประทวนด้วยนะครับแต่ยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่ามีสาเหตุมาจากเรื่องนี้หรือไม่ครับส่วนการเดินทางไปติดตามตัวพระจำนงที่เยอรมนีของพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแต่ว่าที่บอกกันว่าไม่สามารถนำตัวกลับมาได้เนี่ยนะคะเนื่องจากพระจำนงได้ยื่นขอลี้ภัยก่อนจนต้องรอการพิจารณาจากทางการเยอรมันและต้องเดินทางกลับมาก่อนค่ะทางผู้บัญชาการตำรวจนครบาลออกมาชี้แจงนะคะว่าพลตำรวจเอกจักรทิพย์ไม่สามารถมาแถลงข่าวได้ค่ะเมื่อวานนี้เนื่องจากติดภารกิจประชุมกับสนช.ที่รัฐสภานะคะซึ่งระหว่างเดินทางกลับจากการประชุมงบประมาณทางพลตำรวจเอกจักรทิพย์ก็กล่าวเพียงสั้นๆค่ะว่าไม่ได้เดินทางไปพบท่านจากนั้นนะคะท่านก็รีบขึ้นรถไปเลยนะคะโดยปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนต่อค่ะก็ต้องตามกันต่อนะครับว่า2ข้าราชการที่ว่านั้นเป็นใครนะครับแล้วก็มีส่วนช่วยเหลือในคดีนี้อย่างไรนะครับ